ยินดีต้อนรับสู่ Creature of Sonaria นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่าโยซ็อกประวัติของมันครับเขาบอกว่าโยซ็อกเป็นสัตว์ขนาดใหญ่อุ้ยอ้ายที่อาศัยอยู่ในยอดเขาน้ำแข็งแห่งโซนาเรียพวกมันเป็นสัตว์ที่ขี้เกียจมากและก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการนอนเกลือกกลิ้งท่ามกลางหิมะสแตทนะครับตัวนี้มีเลือดอยู่ที่ 7,800 พลังโจมตี 210ความเร็วเวลาเดิน23เวลาวิ่ง56น้ำหนัก 16,500 กิโลกรัมความเร็วในการเจริญเติบโตครับอยู่ที่60นาทีอยู่เทส4นะความสามารถครับมีป้องกันบลีด 60% เป็นการป้องกันเลือดออกนะและก็สามารถพ่นไอน้ำแข็งออกมาได้ครับทำให้ศัตรูติดสถานะสโลนะและก็ทำดาเมจ 1.5 ต่อวินาทีมาดูที่เพศนะครับอันนี้ก็เป็นเพศเมียนะต่างกันยังไงอ๋อเพศผู้จะไม่มีขนนะครับเพศเมียจะมีขนที่หลังนะสวยคนละแบบแต่ผมชอบเพศเมียมากกว่ามันดูฟลุ้งฟลิ้งแต่ว่าเพศผู้ก็ดูดีนะดูแข็งแกร่งงั้นเอาเป็นเพศผู้แล้วกันครับแล้วก็สีก็เอาสีเดิมนี่แหละไปลุยกันครับโอเคมาแล้วครับและนี่คือเจ้าโยซ็อกของเรานะหน้าตาก็จะคล้ายๆกับสลาแมนเดอร์เหมือนกบตัวสีขาวครับรู้สึกว่าจะมีสีตานะอันนี้ก็เป็นรูปร่างของเขาก็จะค่อนข้างดูดีมีกรงเล็บด้วยอันนี้เป็นท่าเดินครับท่าวิ่งออกไปข้างนอกเลยแล้วกันการวิ่งก็ไม่ไวมากครับวิ่งคล้ายๆกับพวกเสือต่อมาท่าโจมตีเป็นการคลิกซ้ายตอนนี้ยังไม่สามารถพ่นน้ำแข็งได้แล้วก็มาดูท่านั่งนะครับกด R ก็จะหมอบลงไปนะแล้วก็ท่านอนขดตัวน่ารักมากต่อมานะครับเป็นท่าคูแล้วก็ท่าหมอบก็จะประมาณนี้เสียงร้องเสียงที่1เสียง2เสียง3เสียง4ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่นะยังไม่มีเขาขึ้นมาหวังว่าเราคงไม่โดนล่านะดมกลิ่นหน่อยสิดมกลิ่นกดอะไรวะกด H ฉันพูดยังไม่ทันขาดคำเฮ้ยโอ้เช็ดเอื้อ สังเวยยังไม่ทันขาดคำศพแรกผ่านไปเกิดที่ทุ่งหญ้าแต่ว่าเหมือนหน้าเราจะบั๊กเลือดยังออกอยู่เลยโอ้ยอีกแล้วโอ้โหพึ่งเกิดเย้ยเอาวะเอาดิกัดมากัดกลับอย่าบินหนีแล้วกันเราติดไฟตัวเราติดไฟโอ้ยทำไมมีแต่คนอยากกินเราจังเลยเหมือนเราจะตายแล้วจะตายแล้วเกิด2รอบตาย2รอบเว้ยเพิ่งเกิดนะเนี่ยตอนนี้ก็กลับมา 14% นะครับอายุก็พอๆกับที่เราตายเมื่อกี้เราจะพยายามไม่ตายอย่าลืมดมกลิ่นดูว่ามีนักล่าไหมมีเนื้อข้างหน้าแต่เราจะเป็นมังไปก่อนนะกินผลไม้ไปก่อนตรงนี้ก็พออยู่ได้ครับมีอาหารและน้ำนั่นอะไรอ่ะอ๋อเนื้อเน่าเหรอทำไมเป็นสีเขียวเขาอัปเดตใหม่เหรอหรือผมเข้าใจผิดเห น่าจะเป็นเนื้อเน่าหรือเปล่า มันเขียวจังเลยอ๋อเป็นเนื้อสดนะครับถ้าเป็นเนื้อตัวอะไรสักอย่างแน่ๆเลยที่มันเป็นสีม่วงอะไรวะเนี่ยปีศาจหิมะต้องมาอยู่ริมทะเลแล้วมีแต่ทรายไม่โรลเพลย์เลยเฮ้ยอะไรเนี่ยหลุดเหรอค้างแม่เมื่อกี้เกมหลุดย้ายที่อีกแล้วโอ้เกิดในป่าละเมาะในป่าแห่งหนึ่งแต่มีอาหารมีใครมาเนี่ยเฮ้ย
สวัสดีเจ้าเป็นสัตว์กินพืชตัวเล็กน่ารักบินวนไปวนมาข้าของ่ำสักคำได้ไหมอ่ะไม่ดีกว่าอย่าไปทำเขาเราเลือกกินได้ตรงนี้มีอาหารฝั่งนู้นมันจะได้กลิ่นตัวอะไรมีครีเจอร์ไปดูสิตัวใหญ่ไหมตัวโคตรใหญ่จะกินเราหรือเปล่าวะคุ้นๆไปดีกว่าโอ้ตัวนี้สู้ไม่ได้อะไอตัวนาคหนีดีกว่าถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวตายตายแน่ฮะถ้าสู้หน้าหนาวพอดีมีผลกับเราไหมอันนี้ไม่รู้เราเป็นตัวที่ชอบหิมะไม่น่าจะมีผลนะครับถ้ามีผลมันคงขึ้นมาแล้วตัวนี้น่าจะอยู่กับหิมะได้นี่ไงความเร็วต่างๆก็เท่าเดิมความเร็วในการวิ่งก็ไวเท่าเดิมนะครับสบายๆชิวๆหิมะนี่ลงหนักมากอะแต่เรายังสบายอยู่นะไปสำรวจถ้ำด้านบนหน่อยซิว่ามีใครหรือเปล่าเช็คก่อนมีตัวที่แน่ๆมีตัวด้านล่างแต่ไม่รู้ว่าตัวใหญ่หรือเปล่าลงไปดูซิตัวอะไรดมกลิ่นฟุตฟิตเฮ้ยังไม่สามารถดมได้เฮ้ ตัวอะไรอ่ะคิวินอ๋อคิวินกินพืชแล้วก็อีกตัวเป็นอะไรวะเนี่ยเฟอร์นิฟายโอเคกินพืชเราก็จะไม่ล่าเราจะล่ากินเนื้อพวกนี้มันตัวเล็กอะไม่จะเป็นต้องกินแต่ก็กินอาหารแถวนี้ได้ไหมมีอาหารไหมแวะมาดื่มน้ำแล้วกันเนี่ยเขาตัวเล็กมากครับ2ตัวเป็นสัตว์กินพืชไม่มีอาหารเลยเหรอเขาร้องทักทายมาร้องตอบกลับไปเพื่อเป็นมารยาทเพราะปกติเราไม่มีมารยาทโอเคไม่มีอะไรมั้งไปหาอาหารด้านนอกดีกว่าผมนึกว่าจะมีตัวกลางๆขนาดพอๆกับเราอะถ้าขนาดประมาณนั้นเราจะล่าแต่ว่าถ้าตัวเล็กแบบนี้เราจะไม่ล่าตอนนี้เราก็โลเพลย์แล้วขึ้นมาบนยอดเขามีอาหารให้กินเพียบพร้อมอยากกินน้ำก็ค่อยลงไปกินนี่มันสวรรค์ของเราชัดๆเลย 33% อีก 2% ก็จะเป็นนี่ไงไม่สิ 34% ก็เป็นเลยเหรอตอนนี้เป็นทีนนะครับหน้าตาก็ไม่เปลี่ยนไปมากนะเหมือนเดิมแค่มีขนเพิ่มขึ้นมาตรงคอครับแล้วก็ดูตัวใหญ่ขึ้นมีขนตรงท้องกรงเล็บใหญ่ขึ้นทั้งขาและแขนกล้ามใหญ่มีขนที่ปลายหางเนี่ยเหมือนมันเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีขนน่ะจะว่าไงสลาเมนเดอร์มีขนกบมีขนอะไรประมาณนั้นจะว่าไปแล้วก็เนียนนะถ้าเราแบบนั่งผมจะกด H นั่งตลอดเลยกด Y แล้วกันเป็นการนอนนี่ก็เนียนนะคล้ายๆกับเป็นต้นไม้ถ้าแบบบินผ่านมองแต่ด้านบนลงมาครับคล้ายๆกับต้นไม้ที่โดนหิมะคลุมเลยการใช้ชีวิตของโยซอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นการนอนบนทุ่งหิมะเป็นสัตว์ขี้เกียจครับเฮ้ยโอ้โหตอนนี้เราก็โตเต็มที่นะครับแต่ว่ายังไม่ฟูนะเป็นแค่อดัลต์เริ่มต้นหน้าตาก็ดูเท่มากครับมีเขาเหมือนกวางแล้วก็ตรงปลายเขาจะมีแสงนะตัวใหญ่ขึ้นมากเลยอ่ะกำลังว่าจะเดินมากินอาหารพอดีเลยโตเฉยอ๋อโต 71% เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างครับไปกินน้ำกินท่าดีกว่าโอเครู้สึกว่าตัวมันจะช้าครับผมก็เลยมาใส่พลัชชี่นะเป็นตัวกระบองเพชรหรือว่าซักคิลันอันนี้ก็จะเพิ่มสปีด 2.5 ครับใส่มา2อันก็รวมเป็น5น่าจะไวขึ้นมาเล็กน้อยโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงร้องของเจ้านี่ดีกว่านะ
ว่าตอนโตจะต่างจากตอนเด็กไหมเสียงหนึ่งเหมือนเสียงจะยาวขึ้นเสียงสองเสียงสามเสียงสี่ประมาณนี้แล้วก็เราสามารถใช้ ability ได้แล้วนะครับก็คือการพ่นน้ำแข็งนะเป็นไอเย็นเอาไว้ทำให้ศัตรูสโลว์นะครับแล้วก็ทำดาเมจโคตรแจ่มเฮ้ยๆตัวอะไรมากัดโอ้โหโอ้โหโอ้โหห้าวมากห้าวมากห้าวมากพ่นฮะตัวอีหยังนี่ตัวอีหยังนี่พ่นกัดเออมันไม่ตายตัวอะไรวะเนี่ยมันหนีลงน้ำโอ้โหไอ้ม้าน้ำบ้ามากัดเฉยพักแป๊บเราไล่มันไปได้ฮะแต่ว่าเสียดายมันไม่ตายถ้าเราลงน้ำก็อาจจะตามทันบลีด 1.98 ไม่เยอะแต่ไม่ค่อยอยากวิ่งเท่าไหร่เมื่อกี้กลัวบลีดมันเยอะไงกะไม่ค่อยถูกเพราะว่าเพิ่งกลับมาเล่นเราต้องเซฟตัวก่อนฮะตอนนี้จะ 90% แล้วยังอยู่ไหมยังอยู่ใกล้ๆที่ไหนสักแห่งไม่มีตัวในน้ำใช่ไหมตัวใหญ่ลงไปล่ามันเลยแกจะไปที่ไหนแกจะทำอะไรกัดขึ้นยังไม่ขึ้นดีกว่าไล่ตามไม่ได้มันไวมันเป็นม้านินมังกรถ้าเราสตามิน่าหมดเราจะตายหลอกมันมาใกล้ๆแล้วก็กัดมันจับมาดิเออตุยฮะเรียบร้อยกลายเป็นศพเราขึ้นไปดีกว่าสตามิน่าจะหมดเดี๋ยวตุยฮึบเจอศัตรูว่ะเฮ้ มีตัวข้างหน้าครับโอ้ตัวเล็กมากอ่ะตัวอะไรอ่ะวิสโทรากินพืชเราเป็นแบบคล้ายๆพวกหมีอ่ะหมีผสมกับสแลมเมนเดอร์ผสมกบมีความเป็นออมนิวอร์มีความคล้ายกับสแลมเมนเดอร์และกบแต่มีขนเป็นตัวที่น่ารักอีกตัวนะฮะจริงๆถ้าไม่มีหางจะน่ารักกว่านี้แต่ว่ามีหางก็เท่ไปอีกแบบไหนว่าตัวที่มันกัดเราตอนแรกฮะเสียงอะไรมีตัวมันต้องล่าเราแน่เลย3ตัวเลยอะถ้ามันไม่สู้กันอยู่นะอันตรายมีโจทันเฮลนะครับเมื่อกี้น่าจะเป็น2ตัวแล้วก็อีกตัวมังกรตัวใหญ่มีแต่ตัวบินทั้งนั้นเลยเราสู้ไม่ได้เราถอยดีกว่าผมว่าเราไปล่าพวกตัวบนบกดีกว่านะครับน่าจะเวิร์กกว่าตัวบินนี่แค่มันพ่นไฟเสร็จแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วถึงเราจะพ่นน้ำแข็งได้แต่ว่ามันเป็นระยะที่สั้นมากข้างหน้ามีตัวอะไรไม่รู้เหมือนสเกลคอลเลอร์เราจะเข้าไปเปิดก่อนได้เปรียบเราจะจู่โจมจากข้างบนลงไปสะกดรอยตามลงมานะครับเดินตามมันมีเขามันโลกิด้วยและมันน่าจะระแวงเราเอาเลยแล้วกันพ่นเปิดจับกัดอืมเรียบร้อยฮะได้เหยื่อโอเคถ้าตัวขนาดพอๆกันนี่ก็พอล่าได้เราเข้าไปในถ้ำดีกว่าจำได้ว่าตรงนี้มีถ้ำหลบซ่อนจากสายตา
โอเคพักก่อนนะเฮ้ยเคนริวจะไปไหนเคนริวคนให้มันช้าช้าเชื่องช้าเชื่องช้าเชื่องช้ากัดได้เคนริวมากินระหว่างทางเดินแต่ว่ามันตัวไม่ใหญ่มากประมาณเพิ่งเกิดได้ไม่นานตอนนี้อิ่มแปร่โอ้ยมืดมากอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอุ๊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 ยไอ้นี่ไอ้นี่เฮ้ยเฮ้ยมีตัวจะตีเราว่ะเราต้องเข้าเราต้องหาจังหวะไม่ได้มันฉลาดมันฉลาดจะลงมาอีกไหมเอ็นเราขาดถ้าตอนนี้เอ็นเราขาดลงมาไหมลงมาไหมลงมาเอ้ยกัดได้กัดได้เออมาดิมาดิเวนไอ้แมลงเราเจ็บไม่มากแต่เอ็นเราขาดยังไงยังไงกัดกัดไว้ก่อนเราต้องหาทางเข้าตอนเนี้ยโดนโจมตีทางอากาศได้อยู่ฮะได้คืนได้คืนเฮ้ยมาดิ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 อยู่ไหนวะเนี่ยมันยังไม่ตายอยู่ข้างบนเขาทำที่แคบจะดีสุดโดนโจมตีบนอากาศแบบนี้มึงมากูรอตรงนี้ลงมาได้เลยมันไม่น่าจะไหวนะฮะมันก็เลยบินหนีไปละแต่เราก็อยู่ที่โล่งแบบนี้ไม่ดีฮะโดนโจมตีง่ายดายมากเสียงตัวอะไรวะข้างบนมันตีกับอะไรอ่ะตีกันเหรอเฮ้ยมันไปตีเขาอีกเหรอมันตีเขาอยู่ด้านบนและมันก็น่าจะตุยไปแล้วฮะใช่ไหมอย่าลงนะมึงออกมาดูยังไม่ตุยหรอวะหรือตุยไปแล้วผมไม่เห็นมีสีแดงน่าจะตุยไปแล้วครับ นึกว่าจะแน่รู้สึกว่าอาการติดสถานะเอ็นขาดมันจะบั๊กนะมันไม่หายสักทีอ่ะคล้ายๆตอนที่หน้าจอมันแดงเกิดใหม่ก็ยังแดงน่าจะบั๊กนะครับแบบนี้หลอกให้เรานั่งตั้งนานนึกว่าเขาแก้หมดแล้วนะไอ้พวกหน้าจอบั๊กเนี่ยยังเหมือนเดิมอ๋อมีนกมาครับนกอะไรอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอาลงมากัดลงมากัดลงมากัดเฉยลงมากัดเฉยหยิบหยิบหยิบไม่ได้กัดกัดบ้างกัดมากัดกลับอย่าบินหนีนะอย่าบินหนีนะอ้าวบวกไม่สู้ละสินั่งพักกัดยังไงอ้าวบินหนีว่ะมันพ่นใส่เราเอ้ยมีตัวมาบวกมาเสริมอะมีตัวมาเสริมพ่นมาดิลงมาดิก็ลงมาดิพร้อมสู้อ่ะไม่ว่าแกจะเป็นตัวอะไรกัดตายไหมยังบินหนีเจ็บมากสินะเรายังมีเวลาได้พักนะฮะโดยการหมอบพักไปไอ้ดิอะไรครับอะไรครับเหมือนเราโดนลุมยังไงของมันพ่นใส่เดี๋ยวมันก็ลงฮะมันเหนื่อยตามลงไหมแกจะลงไม่ลงเสียดายเราไม่มีกัดขาหักอะไรพวกนี้นะไว้กดใช้ไม่งั้นก็สบายเลยอันนี้มันสู้กับเราบนข้างบนอ่ะมันไม่ยอมลงมาหรือว่าเราจะล่อมันวะสังเกตดูไหมตั้งแต่เราเล่นมานี่มีแต่คนอยากล่าเราอะทุกครั้งเลยที่เราเดินนี่ใครเจอต้องโจมตีก่อนไอตัวนั้นเมื่อกี้มันออกไปแล้วน่าจะไปรีเลือดแล้วก็กลับมาใหม่ผมหาถ้ำแล้วกันเผื่อว่ามันมาอีกจะได้มีที่หลบเวลาต่อสู้ไม่อยู่ที่โล่งที่เปิดจนเกินไปเอ้ยตัวด้านหลังหน้าล่าวะไอตัวอะไรวะน่ะชื่อมันซาน่า
มาลองดูหน่อยสิว่าใครจะแกร่งกว่าขอไปกัดก่อนโอ๊ยกัดเข้าโคตรไม่แรงอ่ะเรากัดไม่แรงมากมันยกเราได้มันยกเราได้ตายว่ะแต่มันกัดแรงมากเลยนะเรากัดมันโคตรเบาแต่มันยกเราได้ฮะนั่งพักแป๊บฮะตอนนี้ติดพิษโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าโยซอกนะสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้ก็ไปเลยครับบ๊ายบายสวัสดีครับ